เอาเลยสวัสดีครับผู้ชมฮะโอ้ยวันนี้มาฮัลโหลข้างหลังเห็นไหมฮะข้างหลังวิเคราะห์เจาะลึกศึกซักพอกลุงตู่จะถูกน็อกหรือเปล่านะฮะวันนี้งานเยอะข่าวเยอะมากทีเดียวนะครับเดี๋ยวใครอยู่แล้วบ้างฮะนี่ใครอยู่หน้าจอนะครับทักทายกันมาหน่อยเป็นยังไงบ้างรัฐบาลของนายกลุงตู่ของผมนะฮะตอนนี้หลายศึกเยอะมากนะฮะนี่เสื้อนี่เสื้อนี่40ปีฐานเศรษฐกิจนะฮะเพิ่งไปร่วมงานฐานเศรษฐกิจมามีเสื้อ40ปีด้วยนะฮะคมชลึกกับเนชั่นสุดสัปดาห์นะครับยังไงก็ปักหมุดด้วยกันแล้วกันเดี๋ยวจะเข้าไปทักทายนะฮะแฟนๆหน่อยช่วงบ่ายมาก็สภาเนี่ยเริ่มกันไปแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะฮะของมวยคู่ใหญ่มวยคู่ใหญ่ฮะมายังนะครับใน Facebook ของเนชั่นมาแล้วนะครับของเนชั่นสุดสัปดาห์มาแล้วนะครับของคมชัดลึกด้วยนะครับความจริงเราบอกว่าจะบ่าย3ทุกวันมาเจอกันนะฮะก็อยู่ที่สถานการณ์อยู่ที่ว่ามีเรื่องอะไรร้อนๆที่จะมาคุยกันเมื่อเช้าก็คุยกันไปรอบหนึ่งแล้วนะฮะอันนี้ก็มารอบบ่ายนะครับนะใครเข้ามาแล้วบ้างนะฮะทักทายกันเข้ามานะครับทักทายเข้ามาหน่อยนะฮะลูอยู่ไหนนะครับฮะอ้าวมาแล้วนะครับมาแล้วคุณเล็กสวัสดีครับคุณนาริตาสวัสดีครับนะฮะคุณวรนุชคุณดำรงรักสวัสดีครับคุณยงยุทธสวัสดีครับนะฮะคุณสุพันธ์นีสวัสดีครับคุณพิมพ์ประภัยสวัสดีค่ะคุณพรทิพานะฮะรีบเล่าเรื่องช่ออะไรคอสั้นเหมือนผมนี่แหละฮะคอสั้นแต่สวยนะฮะคุณพิสมัยสวัสดีค่ะให้กำลังใจลุงตู่นะฮะเอาวันนี้ถามกันว่าลุงตู่จะถูกน็อกหรือเปล่าอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะมีประเด็นเรื่องฝ่ายค้านเนี่ยอ่อนซ้อมอยู่ด้วยนะฮะตอนนี้ผมมีเครื่องมือมาแล้วขอบคุณมากครับนะฮะมาแล้วนี่รายการสดของเรานะฮะเราก็ว่ากันสดๆแบบนี้แหละนะครับวันนี้ก็มีงานมีข่าวมีอะไรโอ้โหเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่ผู้สื่อข่าวของเรานะครับผู้สื่อข่าวเนชั่นสุดสัปดาห์นะฮะอยู่ที่สภากันนะฮะเดี๋ยวดูบ้างว่าใครอยู่สภากันบ้างนะฮะจะได้มาพูดคุยกันว่าตอนนี้นะฮะสถานการณ์ที่สภาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูก่อนว่าทางฝ่ายค้านนะฮะเขาวางคิวอภิปรายใครบ้างนะครับแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลใครจะตอบไม่ตอบอะไรยังไงนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวรอดูแป๊บหนึ่งนะฮะอึ๊บใครเข้ามาบ้างแล้วนะฮะเดี๋ยวทักทายกันนะครับทักทายกันเข้ามาแล้วก็ลุงตู่จะถูกน็อกหรือเปล่านะครับงานนี้หรือว่าฝ่ายค้านมีบัตรเด็ดไหมกองทุน 1MDB ของมาเลย์โอ้ไม่น่าเชื่อนะว่าสิ่งที่คุณชอบเปิดประเด็นมานี่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะฮะแล้วความจริงข้อมูลอ่ะก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่ามันมาประจบเหมาะกับมหาเทมูฮัมหมัดลาออกจากนายกของมาเลเซียนี่สิโอ้มันก็เลยยุ่งพอสมควรนะฮะพอประกาศลาออกยังไม่รู้นะฮะว่าจะต้องเลือกตั้งกันเมื่อไหร่แล้วเลือกตั้งนี่จะพลิกไหมใครจะไปใครจะมาก็กลายเป็นว่ามันเกี่ยวข้องนะฮะกับทั้งกองทุนวัน MDB นะฮะอดีตนายกนาชิบลาซักแล้วก็นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของมาเลเซียก็คือดร.มหาเทมูฮัมหมัดด้วยนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุเยอะที่สุดเลยนะฮะ94ปีนะฮะก็ประกาศลาออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับที่สภาตอนนี้สภาเป็นอย่างไรบ้างนะฮะการสรรพยุทธ์กันนะฮะสวัสดีครับน้องอ้วนครับฮัลโหลครับน้องอ้วนครับสวัสดีครับครับฮะมีอะไรพี่เป็นยังไงบ้างสภาครับตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ฮะฮัลโหลสภาสภาวางเกมกันยังไงสภาวางกันยังไงฮะฮัลโหลฮะได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับฮัลโหลได้ยินไหมฮะอ้าวไม่ได้ยินครับทีมงานดูไมค์ให้หน่อยฮะนะฮะดูเสียงไมค์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวก็ต่อสายไปใหม่อีกทีนึงนะฮะ
อันนี้ฮะเราใช้แบบบ้านๆเพราะเรายังไม่สามารถที่จะต่อสายทางโทรศัพท์ได้นะฮะแต่นี่หลายท่านเข้ามาคุณคุยกันเองคุยกันเองคุยกับผมหน่อยสิฮะนี่เราคุยกันเองนะฮะศึกซักฟอกคนนี้นะครับสวัสดีครับคุณอ้วนครับสวัสดีครับสวัสดีฮะได้ยินไหมได้ยินพี่ไหมแต่เบามากเลยครับเบามากเหรอเดี๋ยวนะฮัลโหลเบามากเหรอได้ยินไหมอ๋อได้ชัดแล้วครับชัดแล้วครับโอเคฮะสภาเป็นยังไงบ้างฮะนายกที่บอกว่ามาลุกใหม่นี่ลุกใหม่ยังไงฮะอ๋อลุกใหม่ครับวันนี้ก็โดยภาพรวมครับเปิดประชุมมาตั้งแต่ช่วงเวลา12:00 น. 14:00 น. โดยประมาณนะครับครับเปิดมาวันนี้ก็เป็นไปตามกำหนดการนะครับเปิดวิปไปคนแรกด้วยท่านผู้นำสายค้านะครับสมพงษ์อมรวัฒน์ครับก็เป็นการกล่าวหาหรือตั้งประเด็นนะครับถึงความล้มเหลวของรัฐบาลใน5ประเด็นนะครับโดยภาพรวมก็จะเน้นเรื่องความไร้ประสิทธิภาพในการแก้ไขมหาเศรษฐกิจการไม่ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยและการไม่มีภาวะผู้นำประเทศนะครับส่วนนะแต่ปรากฏว่าครับอย่างที่พี่เบิ้มนะครับได้บอกว่านายกมาลุกใหม่ครับมาลุกใหม่ในหลายมุมนะครับลุกแรกที่เห็นชัดเจนคือทันทีที่ผู้นำฝ่ายค้านอภิปรายเสร็จนะครับนายกได้ขอใช้สิทธิ์ในการชี้แจงทันทีนะครับโดยลุกใหม่ที่ว่านั้นต่อมาคือการพูดด้วยรอยยิ้มสีหน้าและยิ้มแย้มไม่ได้มีการออกอาการพูดจาแข็งขันดุดันเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับแล้ววันนี้ก็ถือว่าก็ต้องยอมรับครับว่านายกเนี่ยก็เตรียมทำการบ้านมาพอสมควรนะครับก็นายกก็ออกตัวแต่ตอนแรกครับว่าได้อ่านข่าวและติดตามกระแสข่าวมาตลอดว่าการอภิปรายครั้งนี้จะมีการถล่มรัฐบาลจะอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับรัฐบาลว่านายกก็แก้เกมมาค่อนข้างดีครับถือว่าโดยเนื้อหาใจความสำคัญของนายกก็แบ่งออกเป็น2ด้านหลักนะครับด้านแรกคือว่าขอให้สิ่งที่กล่าวหานายกรัฐมนตรีในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันก็อยากให้ฝ่ายค้านนะครับและประชาชนไปดูเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนปี2557นะครับว่าในช่วงนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาบ้างและเหตุใดทำไมนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกจะต้องทำการรัฐประหารเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนครับ ส่วนในประเด็นที่2เนี่ยที่นายกก็ชี้แจงคือชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลในปัจจุบันนะว่าก็ยืนยันในภาพรวมนะว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนนะครับและไม่ได้มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนใดๆทั้งสิ้นครับครับฮะแล้ววันนี้นะฮะตามที่เขาวางสเต็ปกันเอาไว้เนี่ยนะฮะพอผู้นำฝ่ายค้านอภิปรายแล้วนายกตอบแล้วนะฮะใครจะอภิปรายต่ออะไรยังไงนะฮะในส่วนของฝ่ายค้านวางอย่างไรแล้วส่วนของรัฐบาลวางยังไงครับภายหลังจากที่นายกได้อภิปรายเสร็จแล้วเขาก็เป็นตอนนี้อยู่ในระหว่างการอภิปรายของคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรนะครับส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยโดยประเด็นหลักตอนนี้อยากอภิปรายอยู่ครับโดยประเด็นหลักก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขายที่ดินมรดกของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้กับกลุ่มทุนบริษัทกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการเอื้อประโยชน์ในโครงการใดหรือไม่ตรงนี้ก็จะหยุดเรื่องการอภิปรายนะครับแล้วก็คาดว่าแล้วก็มีรายงานมานะครับว่าหลังจากที่คุณยุทธพงศ์เนี่ยอภิปรายเสร็จนายกรัฐมนตรีอาจจะใช้สิทธิ์ในการตอบทันทีนะครับหรือไม่อีกทางนึงคือว่าทางท่านประธานชวนเนี่ยอาจจะขอให้ฝ่ายค้านเนี่ยได้ใช้สิทธิ์อภิปรายอีกสัก 2-3 คนแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในการชี้แจงครับซึ่งตามกฎกติกาครับฝ่ายค้านที่จะอภิปรายต่อจากคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรเนี่ยก็จะเป็นในสัดส่วนของพรรคอนาคตใหม่ครับคือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับอ๋อตอนนี้ก็คือว่าที่หัวหน้าพรรคใหม่เหรอครับคุณพิธาเนี่ยคุณทีมใช่มั้ยฮะถ้าว่าอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะวันนี้ทั้งคุณธนาธรและคุณปิยบุตรนะครับก็แม้จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา10ปีตามความวินิจฉัยยุคการเมืองนะครับก็ยังเดินทางมาให้กำลังใจแล้วก็มาช่วยดูเนื้อหาเกี่ยวกับการอภิปรายของพรรคอนาคตใหม่ที่สภาวันนี้ครับตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยเขาสามารถเป็นพี่เลี้ยงได้ไหมทำได้ไหมในประเด็นนี้นะครับทางอาจารย์ปิยบุตรนะครับก็ได้แถลงข่าวชี้แจงกับผู้สื่อข่าวนะว่าการคำวิจัยสารมูลเนี่ยครอบคลุมเฉพาะเรื่องการไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองเท่านั้นครับแต่การที่อาจารย์ปิยบุตรกับคุณธนาธรมาที่สภาวันนี้ก็เป็นเพื่อการมาพูดคุยกับส.ส.เท่านั้นครับอ๋อฮะสามารถทำได้นะฮะครับเอาละครับน้องกล้วงขอบคุณมากครับครับสดฮะฮะคุณไพบูลย์กระจ่างวุฒิชัยผู้สื่อข่าวเนชั่นสุดสัปดาห์นะฮะอยู่ที่สภานะฮะนี่ก็คือว่าบรรยากาศในสภาแล้วก็ขณะนี้ทางคุณโจ้สารคามนะฮะยุทธพงศ์จรัสเสถียรก็กำลังอภิปรายอยู่นะฮะแต่ว่ามีเดี๋ยวเราจะไปอีกมุมนึงนะฮะมุมที่
เอ๊ะแล้วทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะฮะเตรียมในการที่จะตั้งรับวางเกมอะไรกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะไปกับที่ผู้สื่อข่าวของเรานะฮะว่าในส่วนของรัฐบาลเองนะครับมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนนะฮะแล้วมีเกมอย่างไรในการที่จะสู้กับฝ่ายค้านในวันนี้นะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้วันแรกฝ่ายค้านครับสวัสดีครับน้องแมนครับสวัสดีครับพี่เบิ้ลครับรัฐวอร์รูมรัฐบาลเนี่ยนะฮะเตรียมวางแผนในการที่จะแก้เกมในการที่จะสู้กับฝ่ายค้านอย่างไรวันนี้ฮะครับก็มีทั้งวอลลุ่มที่อยู่ในที่เป็นส.ส.ในสภาแล้วก็มีทั้งวอลลุ่มที่อยู่นอกสภาโดยในวอลลุ่มในสภาเนี่ยก็มีการเตรียมส.ส.ไว้จำนวนหนึ่งฮะเพื่อยกมือประท้วงเวลาที่ฝ่ายค้านอภิปรายนอกประเด็นหรือว่ามีอะไรที่โจมตีหนักก็จะมีการยกมือประท้วงนะครับขณะที่วอลลุ่มนอกสภาเนี่ยก็จะเป็นบรรดาอดีตส.ส.แต่ถ้าว่ามีประสบการณ์ทางการเมืองสูงนะครับพวกนี้ก็ก็คือจะดูข้อมูลแล้วก็มอนิเตอร์ข้อมูลแล้วก็ค่อยมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในประเด็นที่แบบว่าอาจจะชี้แจงไม่ครบอะไรประมาณนี้ครับพี่บงนะฮะก็ตอนนี้วันนี้เนี่ยตามกำหนดเนี่ยก็ถึงกี่โมงฮะถึงเที่ยงคืนป่ะว่าเลยเที่ยงคืนครับเลยเที่ยงคืนใช่ครับแล้วรอบนอกสภาเป็นยังไงบ้างทุกอย่างเรียบร้อยครับทุกอย่างไม่เรียบร้อยดีครับเมื่อกี้ท่านนายกก็เพิ่งลงจากการชี้แจงครั้งแรกไปครับครับกี่นาทีท่านนายกชี้แจงฮะกี่นาทีประมาณผมไม่แน่ใจนะน่าจะได้ประมาณ20นาทีน่าจะได้อ๋อฮะแล้วครับแล้วเมื่อเช้านี่เห็นบอกว่านายกเหนื่อยประชุมครม.จะสังเกตเมื่อเช้าเนี่ยหน้าตาของท่านเนี่ยเหมือนจะอิดโรยครับเหมือนอาการเหมือนคนหลับไม่เต็มที่อะไรประมาณเนี้ยเพราะว่านอนไม่หลับนอนไม่หลับไหมน่าจะหลับไม่เต็มที่มากกว่าเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเหมือนจะมีอาการเครียดหน่อยนึงสีหน้าก็จะเหมือนเคร่งเครียดแล้วก็เหมือนเหนื่อยครับแต่ว่าพอมาอีเวนต์2ท่านได้เจอเด็กๆก็พอทำให้ยิ้มแย้มขึ้นหน่อยครับแต่ท่านก็บอกว่าในอภิปรายท่านนี้ก็ไม่เห็นจำเป็นต้องปรับลุคอะไรเพราะว่าท่านโดยปกติแล้วท่านเนี่ยก็ไม่ใช่คนแบบอารมณ์โมโหหรือว่าหงุดหงิดง่ายแต่ว่าทุกอย่างที่แสดงออกเท่าที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับการทำงานเกี่ยวข้องกับการทำงานด้วยกันทั้งสิ้นมันไม่ใช่อารมณ์ของท่านจริงๆนะครับแล้วในครม.อินไซต์ครม.มีให้กำลังใจไหมก่อนจะมาสภาฮะครับในที่ประชุมครม.ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ครับแต่คนที่พูดหลักๆก็คือนายกรัฐมนตรีก็คืออยากให้รัฐมนตรีทุกคนนะใจเย็นๆขอให้ตอบการอภิปรายของฝ่ายค้านอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ไม่อยากให้มีการใส่ร้ายไม่อยากให้มีการโจมตีกันไหมทางประเด็นการเมืองเกินไปแต่อยากให้ชี้แจงที่เป็นข้อมูลหลักฐานอะไรที่มันสัมผัสได้นอกจากไม่อยากให้มีการสร้างวาทกรรมให้เกิดระหว่างกันครับครับขณะที่รัฐมนตรีคนอื่นเช่นอาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็มีการตระเตรียมว่าจะต้องทำยังไงบ้างที่ประชุมเรียงลำดับยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับขณะที่รัฐมนตรีดีอีคุณพุทธิพงศ์ปุณกันนะก็เป็นแลเลขาวิปด้วยก็แจงที่ประชุมครม.ว่าทางพรรคพลังประชารัฐรวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการประชุมร่วมกันแล้วในวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการตระเตรียมข้อมูลเป็นอย่างดีแล้วก็มีการเตรียมคนไว้ซัพพอร์ตในการอภิปรายเป็นอย่างดีด้วยครับแล้วท่านทูตดอนนะฮะเป็นยังไงบ้างเรื่องปรับครม.ท่านทูตดอนปรมัตถ์วินัยท่านยอมรับครับว่ามีความคิดที่จะลาออกก่อนหน้านี้ก็คือหมายถึงก่อนที่จะมีรัฐบาลใหม่ก็คือก่อนหลังเลือกตั้งฮะท่านหมายถึงแต่ว่าการปรับครม.ครั้งนี้ท่านยังไม่คอนเฟิร์มว่าท่านจะลาออกหรือเปล่าแต่ท่านยอมรับว่าก่อนหน้านี้มีความคิดว่าจะลาออกแต่ท่านพูดมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจว่าท่านใช้คำว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมต้องไปถึงไอ้ปิดที่เกิดเนี่ย
ท่านใช้ความว่าบริบทของต่างประเทศเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากอดีตแล้วก็คือผมอันนี้ผมตีความว่าท่านคงจะหมายถึงว่างานของกระทรวงการต่างประเทศงานของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ท่านจะต้องเป็นกังวลแล้วเหมือนก่อนหน้านี้ที่มีเรื่องของการประชุมอาเซียนที่ท่านต้องรับผิดชอบนะแต่ท่านก็เลยต้องอยู่แล้วก็นายกก็อยากได้คนเนี้ยอยากได้ท่านดอนเนี่ยมาอยู่เพราะว่าท่านทำงานตรงนี้มาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าท่านให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าก็ท่านบอกว่าบริบทงานของกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าหลังอันการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีครับมาถามอีกทีนึงนะฮะว่ายังตัดสินใจว่าจะออกอยู่หรือเปล่านะฮะใช่ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับน้องแมนฮะครับสวัสดีครับฮะน้องแมนนุชาทองเติมนะฮะผู้สื่อข่าวในชั้นสุดสัปดาห์ประจำทำเนียบรัฐบาลก็ต้องตามไปที่สภาด้วยนะฮะโอ้นะฮะก็ถือว่าเป็นวันแรกนะครับของศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับคุณผู้ชมคิดว่ายังไงบ้างคุณลักษีสวัสดีครับคุณกัลยาณีบอกนายกสู้ๆคุณนิตราบอกเชียร์ลุงตู่สู้ๆนะฮะคุณชะลอนะฮะก็บอกว่าลุงตู่สู้ๆนะฮะแสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะฮะทั้งในชั้นสุดสัปดาห์แล้วก็คมชัดลึกนะฮะคือเดี๋ยวไปดูความพร้อมของฝ่ายค้านดูบ้างนะฮะว่าที่วันนี้ทั้งคมชัดลึกแล้วก็ในชั้นสุดสัปดาห์ของเรานะฮะมีประเด็นใหญ่เลยนะครับก็คือประเด็นเรื่องของฝ่ายค้านอ่อนซ้อมนะฮะอ่อนซ้อมจริงหรือเปล่านะฮะเหมือนเพลงของสามารถพยัคฆ์อรุณไหมนะครับใครที่เข้าไปชมในเพจ Facebook นะครับหรือว่าเว็บไซต์นะฮะของคมชัดลึกแล้วก็เนชั่นสุดสัปดาห์ก็แน่นอนว่าท่านก็จะเห็นนะฮะว่าอ่อนซ้อมจริงหรือเปล่านะครับของพรรคฝ่ายค้านนะฮะนี่เองฮะหน้าปกขึ้นแล้วฮะข้างหลังฮะนี่ฝ่ายค้านอ่อนซ้อมมีภาพคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะฮะมีภาพของคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์แล้วก็ภาพนี้ภาพใครอ่ะภาพเนี้ยฮะใครฮะผู้ชมทราบไหมภาพใครคุณทักษิณชินวัตรนะฮะอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตหัวหน้าพรรคนะครับมาดูกันว่าอ่อนซ้อมจริงหรือเปล่านะของพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคฝ่ายค้านนะครับเดิมเนี่ยพรรคฝ่ายค้านเขามีอยู่7 พรรคนะฮะมี7 พรรคแล้วก็เมื่อวันศุกร์ที่แล้วหายไป1 พรรคนะฮะก็คือพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็จะเหลืออยู่6 พรรคแต่ว่า6 พรรคเนี่ยนะครับในบรรดา6 พรรคมีอยู่1 พรรคที่ประกาศตัวนะฮะว่าไม่ขอร่วมนะฮะกับทางพรรคฝ่ายค้านนั่นก็คือพรรคเศรษฐกิจใหม่พรรคเศรษฐกิจใหม่มันก็ไม่ใช่ของลุงมิ่งแล้วนะฮะเพราะว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่นี่มีส.ส.อยู่ด้วยกัน6 คนนะฮะ6 คนเศรษฐกิจใหม่5 คนนะประกาศแล้วว่าไม่ขอร่วมงานกับฝ่ายค้านนั่นหมายถึงว่าเขาจะทำงานเป็นอิสระนะฮะเหลือแค่ลุงมิ่งแค่คนเดียวที่ยังเป็นฝ่ายค้านอยู่นะฮะแล้วก็เมื่อเช้านี้นะฮะในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจก็ลงว่าลุงมิ่งเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่จะอภิปรายภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศฉะนั้น5 คนของส.ส.เศรษฐกิจใหม่ไม่ร่วมกับฝ่ายค้านแน่นอนว่ามีข่าวว่าหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะฮะจะมีการปรับครม.แล้วก็ถ้าโควต้า5 คนได้เก้าอี้ครม.1 ตัวแล้วก็รัฐมนตรี1 ตัวนี่ก็นะฮะใน5 คนนี้ก็มา1 คนไปเป็นรัฐมนตรีนะฮะจะปรับครม.จะปรับใหญ่นะฮะเหมือนกับที่นักสืบพิมพ์คมชัดลึกเช้าวันนี้พาดหัวข่าวนั่นแหละฮะว่าลุงดอนปรมัตถ์วินัยนี่รัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยท่านประสงค์จะลาออกท่านจะออกตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะฮะก่อนที่จะมาถึงประยุทธ์2นะครับเพียงแต่ว่านายกขอเอาไว้ว่าเอ๊ะมันมีเรื่องของการประชุมอาเซียนนะฮะมีเรื่องภารกิจที่ท่านทูตดอนเนี่ยนะรัฐมนตรีต่างประเทศนี่ก็จะต้องมาทำหน้าที่ต่อนะฮะถ้าหากว่าเอาคนอื่นมาปุ๊บมันก็จะไม่เชื่อมกันว่าอย่างนั้นท่านก็เลยมาทำต่อทำเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าตอนนี้มันไม่น่ามีอะไรแล้วหลังอภิปรายเนี่ยบอกนายกว่าท่านก็จะขอพักผ่อนหน่อยว่าอย่างนั้นก็นี่ก็เป็นที่มาของเรื่องของการที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีวันนี้ฝ่ายค้านจาก7 พรรคก็เหลือแค่5 พรรคเท่านั้นเองนะฮะ5 พรรคสำคัญเนี่ยนะครับก็จะมีของเพื่อไทยตอนนี้ก็ถือว่าเพื่อไทยต้องเป็นหลักแล้วนะฮะพอเพื่อไทยเป็นหลักทำไมถึงบอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยอ่อนซ้อมนะฮะเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยขั้วของคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะกับขั้วของคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์2 ฝั่งเนี่ยนะฮะเขา
เขาไม่รับประทานเส้นกันนะฮะเขาจะรับประทานเกาเหลาหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเพราะว่าขั้วของคุณเฉลิมเนี่ยก็ได้รับมอบหมายจากคุณทักษิณนะฮะให้เป็นประธานกิจการพิเศษพูดง่ายๆก็คือว่าเอาคุณเฉลิมเนี่ยมาทำหน้าที่ในการที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะเพราะตอนนั้นเห็นมีข่าวออกมาว่าคุณเฉลิมอยากได้เก้าอี้ประธานยุทธศาสตร์ซึ่งคุณหญิงหน่อยเนี่ยนะครับเป็นประธานอยู่นะฮะทั้งคู่ก็คุณหญิงหน่อยบินไปหาคุณทักษิณนะฮะที่ดูไบฮะคุณเฉลิมก็บินไปเหมือนกันแต่ว่าคุณทักษิณมาจากดูไบเนี่ยมาที่ฮ่องกงแล้วก็ได้ตำแหน่งประธานกิจการพิเศษของพรรคนะก็คือต่างคนต่างก็แยกกันนะครับในการเลือกตั้งนะฮะเลือกตั้งซ่อมที่ขอนแก่นคุณหญิงหน่อยก็เป็นคนดำเนินการแต่คุณเฉลิมเนี่ยไม่เอาด้วยนะครับสุดท้ายคุณหญิงหน่อยก็แพ้มาครั้งนี้นะครับอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะคณะของคุณเฉลิมก็ดูเหมือนว่าขมักขม้นพอสมควรนะฮะในการที่จะทำหน้าที่ซักฟอกรัฐบาลแต่ว่ากวนของคุณหญิงหน่อยกับแยกวงออกไปอีกต่างหากนะฮะกับกวนของคุณเฉลิมก็คนละกวนกันเรื่องของการอภิปรายคือเรามองว่าความเป็นเอกภาพของฝ่ายค้านเนี่ยจาก7พรรคเนี่ยก็เหลือแค่5พรรคนะฮะทีพอโฟกัสแคบเข้ามาความเป็นเอกภาพของพรรคเพื่อไทยเองก็ไม่มีเพราะทั้งคุณเฉลิมและคุณหญิงหน่อยนะฮะก็ต่างฝ่ายต่างแยกกันทำงานตรงนี้ไม่มีการประสานกันแล้วยิ่งล่าสุดนะครับล่าสุดการเลือกตั้งซ่อมที่กำแพงเพชรนะฮะทางคู่คุณเฉลิมเนี่ยบอกคุณทักษิณบอกว่าเฮ้ยไม่ส่งเพราะว่าคุณไวยพจน์อภรัตน์เนี่ยส่งลูกชายเพชรภูมิเนี่ยลงสมัครสสแล้วคุณไวยพจน์เนี่ยก็หนีคดีนะฮะเพราะว่าไปบุกล้มการประชุมอาเซียนที่พัทยาตอนนั้นนะฮะอยู่พรรคเพื่อไทยตอนนั้นอยู่กลุ่มคนเสื้อแดงแล้วก็ทำงานเพื่อคุณทักษิณคุณเฉลิมก็เลยบอกว่าไม่ส่งแข่งปล่อยเขาเถอะปล่อยให้ลูกชายเขาแหละนะฮะได้เป็นสสแต่ว่าคุณหญิงหน่อยบอกว่าไม่เกี่ยวอีกชั้นจะส่งนะฮะฉะนั้นคุณเฉลิมก็บอกว่าถ้าหญิงหน่อยส่งผมก็ไม่ไปช่วยหาเสียงด้วยสุดท้ายผลการเลือกตั้งออกมาแล้วเมื่อคืนนี้ยังไม่เป็นทางการนะฮะคุณเพชรภูมิซึ่งเป็นลูกชายของพันตุลโทไวยพจน์อาภรณ์รัตน์ก็ได้รับชัยชนะนี่เป็นความพ่ายแพ้ของหญิงหน่อย2ครั้งติดกันแล้วในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมนะสถานะของคุณหญิงหน่อยหรือว่าเครดิตของคุณหญิงหน่อยเนี่ยนะก็ดำดิ่งลงไปอีกในพรรคเพื่อไทยแล้ววันนี้นะฮะศึกซักฟอกนะฮะทีมของคุณเฉลิมนะฮะก็คือโจ้สารคามนี่ทีมของคุณเฉลิมนะฮะทีมคุณเฉลิมจะมีอีกหลายคนนะที่มีทีเด็ดในการอภิปรายไม่ไว้วางใจซักฟอกรัฐบาลโดยเป้าเนี่ยพุ่งไปซี่ไปที่ตัวนายกลุงตู่เท่านั้นในขณะที่ทีมหญิงหน่อยเองเราก็ยังไม่ทราบนะฮะว่าจะมีทีเด็ดทีขาดอะไรจะสามารถน็อกนายกลุงตู่ได้หรือไม่แต่ดูภาพรวมแล้วนะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าฝ่ายค้านเนี่ยไม่ค่อยจะได้เตรียมข้อมูลเตรียมหลักฐานเตรียมอะไรกันอย่างเต็มที่เท่าไหร่แล้วประจวบกับระยะเวลามันก็แค่นี้รัฐบาลก็ทำงานมา 6-7 เดือนนะฮะงบประมาณก็ยังไม่ออกยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณยังไม่รู้ว่ารัฐบาลคอร์รัปชันอะไรตัวมีอะไรนะฮะแต่ถ้าหากว่าฝ่ายค้านโดยเฉพาะในส่วนของคุณเฉลิมเองถ้าจะอภิปรายย้อนหลังไป5ปีก็จะมองว่าเอ้านั่นคสช5ปีไม่เกี่ยวนี่อันนี้ครม.ประยุทธ์2ถ้าจะอภิปรายก็ต้องอภิปรายครม.ประยุทธ์2อภิปรายครม.ประยุทธ์1ซึ่งเป็นคสช.เนี่ยได้ยังไงนะฮะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันต่อว่าเมื่อฝ่ายค้านอ่อนซ้อมแล้วก็เรื่องของการถวายสัตว์เนี่ยนะฮะประธานชวนหลีกภัยก็บอกแล้วว่าไม่ให้ฝ่ายค้านอภิปรายงั้นยังไม่รู้ว่าพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยซึ่งจะอภิปรายเรื่องนี้ยังไม่รู้ว่าจะอภิปรายเรื่องอะไรนะครับเอ้ากองเชียร์นายกลุงตู่คุณเปล่งสีมาแล้วลุงตู่สู้ๆนะฮะแสดงความเห็นกันได้แล้วกดแชร์ให้ด้วยนะฮะกดแชร์ให้ด้วยนะครับแฟนๆเข้ามาแล้วคือผมมีเวลาน้อยเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะมีรายการต่อไงนะฮะเดี๋ยวจะมีรายการต่อเนื่องจากว่าวันนี้มีภารกิจเยอะพอสมควรนะครับวันนี้น่าจะมาคุยกันได้แค่ครึ่งชั่วโมงแต่ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้บ่าย3นะฮะน่าจะเป็นบ่าย3นะติดตามข้อมูลได้ทาง Facebook Nation สุดสัปดาห์แล้วก็Facebook ของคมชัดลึกนะครับเดี๋ยวจะแจ้งมาอีกทีนึงนะฮะแต่ตอนเช้าก็มาดื่มกาแฟกันเหมือนเดิมนั่นแหละนะฮะเย็นๆนี่ไม่ขายกาแฟแต่เช้ามาผมขายกาแฟกับขายหนังสือพิมพ์นะครับเอาสวัสดีครับคุณมาร์คคุณดวงเอานะฮะคุณมาร์คและคุณดวงทิพย์มาไงเนี่ยฮะเดี๋ยวฮะ
ขอดูซิดูซิมากันเยอะเลยนะครับมากันเยอะเลยตอนนี้ Facebook นะฮะขอทักทายกันก่อนนะครับทักทายคุณจิรศักดิ์นะครับสวัสดีครับคุณเตะสวัสดีครับคุณสันทัศน์ชอบรายการนี้ครับขอบคุณมากฮะคุณวิกกี้นะฮะวันนี้จัดมันมากครับพี่นะฮะมันเหรอฮะผมมันอยู่คนเดียวมันเหรอมันอยู่คนเดียวเหรอฮะที่บอกว่าจะพูดเรื่องกองทุนนะฮะ 1MDB ปรากฏว่าวันนี้ข้อมูลยังมาไม่ถึงฮะข้อมูลยังมาไม่ถึงแต่รู้นะฮะรู้ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการไซฟอนเงินของกองทุน 1MDB ที่มาเลเซียเนี่ยสมัยอดีตนายกมาเลเซียนายิบลาชักนี่นะฮะบินมาที่ภูเก็ตนะฮะทั้งหมด7คนแต่7คนนี่จะเป็นใครบ้างนะฮะแล้วใน7คนเนี่ยนะฮะมี2คนที่คุณชอบพนิกาวานิชพูดถึงแล้ว2คนเนี่ยถือว่าจะได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ไทยเหมือนที่คุณช่อพยายามกล่าวหาแล้วจะโยงไปถึงนายกลุงตู่หรือเปล่านะครับผมขอดูข้อมูลนะฮะสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังขอศึกษาข้อมูลก่อนเพราะว่าคือทางรัฐบาลเขาพึ่งแล้วนะรัฐบาลนายกลุงตู่ก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันบอกว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่จริงก็อาจจะต้องมีการฟ้องร้องมีการดำเนินการตามกฎหมายนะฮะก็คือแต่ผมว่าข้อมูลของคุณช่อยังไม่ครบข้อมูลของคุณช่อนะฮะเป็นข้อมูลที่บางส่วนเนี่ยนะฮะคนส่วนใหญ่เนี่ยรู้นะฮะคนส่วนใหญ่นี่รู้นะฮะข้อมูลของคุณช่อคนส่วนใหญ่รู้แต่ว่าคือมีมือประหลาดอะไรออกมาที่กูมีมือประหลาดด้วยแต่ว่าข้อมูลที่เป็นข้อมูลชัดจริงๆเนี่ยนะฮะเดี๋ยวรอคืนนี้ก่อนนะฮะแต่7คนน่ะมาแน่นะฮะนั่งเครื่องบินส่วนตัวมาลงภูเก็ต7คนใน7คนมี2คนนะฮะมี2คนที่คุณชอบพูดถึงนะแต่ว่าใน2คนนี้จะมีอิทธิฤทธิ์อินเทอร์เน็ตอะไรยังไงแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยระดับสูงเข้าไปเกี่ยวข้องมั้ยนะฮะแล้วเรื่องนี้คุณช่อโยงไปถึงนายกลุงตู่ของผมด้วยนะฮะนายกลุงตู่จะเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่านายกจะรู้ไหมอันนี้เป็นมันเป็นข้อมูลที่ลับมากนะครับต้องคือพูดแบบไม่มีหลักฐานไม่ได้ต้องพูดแบบมีหลักฐานฮะแต่ว่าในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นการทุจริตการไซฟอนเงินนะฮะที่เห็นว่าออกมาจากมาเลเซียเนี่ยเป็นแสนล้านเหรียญเลยนะฮะกองทุนดังกล่าวเนี่ยเขาทำเป็นกองทุนในการที่จะผันเงินส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะในการไปพัฒนาลงทุนในประเทศนะฮะแต่ว่ามีการไซฟอนเงินโอนเงินออกไปในต่างประเทศนะฮะแล้วก็โอนเงินกลับมาใส่กระเป๋าของผู้บริหารระดับสูงของทางการมาเลเซียนะฮะถือว่าเป็นคดีใหญ่เป็นคดีแบบกระฉ่อนโลกเลยแต่ทำไมคุณช่อถึงเอามาโยงกับรัฐบาลไทยในช่วงนั้นใครมีหน้าที่ในการบริหารจัดการนะฮะว่าเอ๊ะนี่เป็นถือว่าเป็นอาชญากรนี่นะฮะเป็นผู้ร้ายนี่ทำไมถึงคุณช่อถึงบอกว่า FBI จะเข้ามาสอบเรื่องนี้ FBI จากสหรัฐจะเข้ามาสอบเรื่องนี้แต่ทางการไทยไม่ให้นะฮะสวิตเซอร์แลนด์ขอตัวส่งผู้ร้ายข้ามแดนแต่ทางการไทยไม่ให้มันจริงหรือเปล่านะฮะผมว่าตั้งแต่คุณช่ออภิปรายนอกสภาเมื่อวานนี้ที่ฝั่งทนนี่จนถึงวันนี้เนี่ยนะฮะมันผ่าน24ชั่วโมงมาแล้วนะฮะหน่วยงานทางการไทยที่เกี่ยวข้องน่าจะต้องมีการชี้แจงแถลงไขหน่อยนะฮะไม่ใช่ปล่อยให้ลุงตู่ออกมาพูดอย่างเดียวนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เอาเป็นว่าณชั่วโมงนี้คุณชอบพยายามจะโยงนะฮะแต่จะโยงถึงหรือเปล่านะฮะต้องรอฟังคุณชอบต่อเพราะว่าคุณชอบพูดแค่นั้นถ้าพูดจบแค่นั้นน่าจะโยงไม่ถึงนะฮะแต่ถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้ก็ต้องพูดใหม่อีกทีนึงเดี๋ยวคุณช่อก็บอกว่าไม่กลัวถ้าหากว่ารัฐบาลเขาจะฟ้องร้องในเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการโหมโรงการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั่นคือประเด็นที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้อยู่ที่นอกสภานะในขณะที่ประเด็นในสภาเนี่ย
ยังไม่มีอะไรไปแตะต้องถึงตัวนายกลุงตู่ได้นะฮะเอ้านี่คุณวิรัตบอกมาลุงตู่สู้ๆอ้าไม่ดังเหรอครับติดขัดเหรอฮะเดี๋ยวนะฮะโลเทสก็โอเคนี่ฮะไม่ก็โอเคนะบอกติดขัดนะฮะอ้าวนะฮะเดี๋ยวยังไงวันพรุ่งนี้ตอนเช้าเรามาเจอกันรอบนึงก่อนนะฮะแล้วก็ตอนบ่ายสามมาเรามาอัปเดตสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจกันต่อนะครับเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ